อันนี้เราจะพามาดูต้นอะโวคาโดนะเราก็ไม่เคยเห็นว่าเป็นยังไงเนี่ยของใครก็ไม่รู้เราจะขออนุญาตมาถ่ายอันนี้คือต้นอันนี้คือผลที่ดิบนะเขียวๆเนี่ยลำต้นจะเป็นแบบนี้ฮะเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวมาดูลูกที่สุกนะเดี๋ยวลูกที่สุกก็จะเป็นสีเหลืองเห็นไหมเนี่ยเนี่ยสีเหลืองอันนี้คือลูกที่สุกแล้วมีลูกที่ดิบอยู่เนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าแต่เห็นเขาบอกว่ากินได้นะแต่เราก็ไม่รู้ว่ากินยังไงนะแต่ขั้นตอนในการเอาไปทำช็อกโกแลตเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะต้องเอาไปบดไปคั่วไปอะไรไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เห็นไหมข้างในเต็มเลยเนี่ยลูกสุกเยอะมากเลยแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่เก็บนะดูแล้วเออแต่เราไม่เคยเราไม่เห็นเจ้าของนะถ้าเห็นเจ้าของเราจะถามว่าเขาไปขายที่ไหนเนี่ยนี่คือต้นเอาเขาเรียกว่าต้นโกโก้ของกินเขียวโอ้มีมดด้วยเนี่ยลูกผลสวยดูลำต้นก็นี่รู้สึกว่าจะลดน้ำชุ่มๆนะนั่นแหละก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาดูต้นนี้ต้นนี้เยอะดีโอ้ลูกต้นนี้สวยนะโอ้สวยเป็นพวงโอ้สวยนะเนี่ยดูโอ้อันนี้เป็นแบบพวงนี่นะเออมันออกไปเลยสวยงามมากเขาจะปลูกประมาณนี้นะผมดูนะเนี่ยไร่เนี่ยนี่ก็ประมาณสัก2 3งานนะที่เขาปลูกไว้แต่ผมก็เห็นเขาปลูกมาหลายปีนะเนี่ยประมาณนี้นะฮะโอเคเลยต้นโกโก้